Hello， 大家好，欢迎大家来到跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื้อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เราซื้อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะวันนี้คือ2023年8月5号星期六วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5สิงหาคมคศ2023ค่ะทุกคนเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี้เราซื้อพาพวกเราไปดูในบ้านใช่ไหมคะห้องต่างๆภายในบ้านแล้วก็สิ่งของต่างๆที่อยู่ในแต่ละห้องมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราจะอยู่กับที่โรงเรียนค่ะเราซื้อจะพาไปดูนะคะว่าที่โรงเรียนเรามีอะไรบ้างผ่านบทเรียนสั้นๆของเราในวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยเดี๋ยวไปดูคำศัพท์หลักของเราในวันนี้ค่ะ学校学校หมายถึงโรงเรียนค่ะไปดูพินอินของคำว่า学校กันค่ะคำว่า学นะคะมีพยัญชนะก็คือตัว x ค่ะออกเสียง cส่วนสระเป็นสระผสมค่ะเป็น u กับ e นะคะเป็นเสียง u กับ e ค่ะ u c u ใส่วรรณยุกต์เสียงที่2ไว้บนตัวสระ e ค่ะออกเสียงอย่างนี้นะคะ c u a xue 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 เราสื่ออ่านให้ชัดๆเลยแยกสระนะคะแต่เวลาเราอ่านเรารวบพัมอีกับ e เข้าด้วยกันเลยค่ะอีกครั้งนึงนะคะซีเอเชื่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 อลงท้ายด้วยเอนะคะไม่เสียเอนะคะเชื่อเชื่อหมายถึงเรียนค่ะคำว่าเซี่ยวค่ะพยัญชนะตัวเดียวกันเลยนะคะเสียง x ก็คือ c ค่ะและสระผสม3ตัวเลย i a กับ o นะคะออกเสียง e r o ค่ะเยาวเยาวแบบนี้นะคะใส่วรรณยุกต์เสียงที่4ไว้บนตัว A เลยจำได้นะคะ A เป็นพี่ใหญ่สุดเลยค่ะเห็น A เมื่อไหร่เราใส่วรรณยุกต์ไว้บนตัว A เสมอเลยนะคะมาออกเสียงกันค่ะซีเอียวเซ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 ียวเสียงที่4เสียงสุดท้ายเลยนะคะเซียว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 เสียเซียวหมายถึงโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตัวอักษรจีน2ตัวนี้นะคะมีกี่ขีดและเขียนยังไงค่ะคำแรกนะคะคำว่าเฉียมีทั้งหมด8ขีดด้วยกันค่ะเริ่มจากด้านบนก่อนนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่2เส้นที่3 4 5ส่วน6นะคะเส้นนี้ค่ะหยุดแค่นี้นับ6นะคะและอีกเส้นหนึ่ง7ค่ะแล้วก็เป็นเส้นที่8ปิดนะคะทั้งหมด8ขีดค่ะคำว่าเฉียดูลำดับขีดของคำว่าเซี่ยวกันต่อเลยค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะส่วนประกอบทางซ้ายก่อนนะคะเส้นที่2 3และ4ทางซ้ายมี4ขีดด้วยกันค่ะมาดูส่วนประกอบทางขวานะคะเริ่มจากจุดด้านบนค่ะแล้วก็เส้นขวางอันนี้นะคะเป็นเส้นที่6แล้วก็7 8 9เส้นนี้มาก่อนนะคะทุกคนและ10ค่ะเฉียวเขียนแบบนี้นะคะฝึกเขียนกันให้คล่องๆค่ะหยุดไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เขียนตัวอักษรจีนและฝึกสะกดพินอินของคำว่าเฉียวจนคล่องแล้วนะคะต่อไปค่ะเราเข้าสู่หน้าที่2ของบทเรียนวันนี้นะคะก็คือเราจะไปดูกันว่าในโรงเรียนเนี้ยมีอะไรนะคะที่โรงเรียนมีห้องอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะห้องแรกก็คือห้องนี้ค่ะเจียวชื่อก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะเจียวชื่อ
โรงเรียนที่ใหญ่ๆก็จะมีห้องเรียนมากมายเยอะเลยใช่ไหมคะเจ้าชื่อหมายถึงห้องเรียนค่ะไปดูห้องที่2ในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะเวลาตอนเช้าๆเราต้องมาเคารพธงชาติกันที่หลี่ถังหอประชุมค่ะหลี่ถังจะใช้กับการประชุมหรือว่าการแสดงต่างๆของนักเรียนก็ได้นะคะหรือว่าการรับวุฒิบัตรต่างๆก็ได้ค่ะหลี่ถังหมายถึงหอประชุมค่ะห้องต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือซื้อถังค่ะโรงอาหารทุกคนต้องฝากท้องไว้ที่นี่นะคะนักเรียนทุกคนเลยใช่ไหมคะซื้อถังหมายถึงโรงอาหารค่ะไปดูห้องต่อไปค่ะห้องนี้ก็สำคัญมากๆที่โรงเรียนทุกโรงเรียนควรจะมีใช่ไหมคะก็คือทูซู่กวนค่ะห้องสมุดค่ะทูซู่กวนเป็นห้องที่ไว้อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือว่าค้นคว้าหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นหนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทูซู่กวนห้องสมุดค่ะถัดมาออกมาเอาท์ดอร์กันบ้างค่ะเช่าฉางสนามเด็กเล่นในโรงเรียนนะคะเช่าฉางสนามเด็กเล่นค่ะบางโรงเรียนที่มีพื้นที่น้อยก็อาจจะไม่มีเช่าฉางก็ได้นะคะถัดมาค่ะอันนี้บางโรงเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะโยหยงฉือสระว่ายน้ำค่ะโยหยงฉือสระว่ายน้ำจบไปแล้วนะคะกับ6ห้องของที่ในโรงเรียนที่เราเจอกันค่ะเดี๋ยวกลับไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะ课文บทเรียนเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่เราจะได้พบในบทเรียนของเรากันก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะคำแรกนะคะเจอหมายถึงนี่หรือว่านี้ก็ได้นะคะเจอตามด้วยคำกริยานะคะคำว่าชื่อหมายถึงคือค่ะถ้าเราซื้อบอกว่าเจอชื่อก็หมายถึงว่านี่คือนั่นเองนะคะเจอชื่อนี่คือคำต่อไปค่ะเตอะตัวนี้นะคะมีหลายความหมายมากเลยนะคะในที่นี้นะคะในบทเรียนของเราในวันนี้จะใช้แสดงความเป็นเจ้าของค่ะอย่างเช่นหัวเตอะป้าปะพ่อของฉันหรือว่าหัวเตอะม่ามะคำว่าเตอะนี้ไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแม่ของฉันนั่นเองนะคะเตอะแปลว่าของนะคะคำที่4ค่ะโยแปลว่ามีค่ะเป็นคำกริยาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยมากเลยทีเดียวค่ะในภาษาจีนนะคะโยแปลว่ามีค่ะคำที่5ค่ะเหินตัวเหินตัวหมายถึงมากนะคะเหินตัวหมายถึงมากค่ะไปดูคำศัพท์ที่เราจะได้เห็นในบทเรียนนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าหายค่ะหายหมายถึงยังคงค่ะคำที่7ต่อกันเลยนะคะคำว่าเหอหมายถึงและค่ะเหอเป็นคำเชื่อมนะคะต่อไปค่ะคำที่8โตหมายถึงทั้งหมดค่ะโตโดยมากจะไว้หลังคำว่าบ่อมันนะคะบ่อมันโตพวกเราทุกคนทำอะไรกันด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะโตหมายถึงทั้งหมดค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายของวันนี้ในคำศัพท์ของบทเรียนนะคะก็คือชื่อฟันค่ะกินข้าวนะคะชื่อหมายถึงกินฟันก็คือข้าวนะคะแปลตรงๆกันเลยค่ะชื่อฟันหมายถึงกินข้าวค่ะไม่ใช่กินเฉพาะข้าวนะคะหมายถึงรับประทานอาหารนะคะเป็นมื้ออาหารนั่นเองนะคะชื่อฟันกินข้าวค่ะเมื่อเราได้รู้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านบทเรียนนี้เป็นภาษาจีนให้ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแปลกันค่ะ这是我的学校，我的学校有很多教室，还有礼堂、图书馆、操场和游泳池。我们都在食堂里吃饭。我爱我的学校。เป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจความหมายนะคะบทเรียนนี้สั้นๆง่ายๆค่ะไปดูกันทีละประโยคกันนะคะประโยคแรกค่ะ这是我的学校这是ก็แปลว่านี่คือนะคะ我的ของฉัน学校ก็คือโรงเรียนศัพท์ของเราในวันนี้ใช่ไหมคะ这是我的学校นี่คือโรงเรียนของฉัน我的学校有很多教室我的学校ก็คือโรงเรียนของฉันนะคะ有แปลว่ามีค่ะ很多แปลว่ามากมายเลย教室ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะ我的学校有很多教室ก็คือในโรงเรียนของฉันมีห้องเรียนมากมายเลยหายโยแปลว่ายังมีค่ะ
มีอะไรอีกคะหลีทางก็คือหอประชุมทูซู่กวนไลบรารีหรือว่าห้องสมุดใช่ไหมคะเช่าฉังคือสนามเด็กเล่นเหอและโยหยงฉือก็คือสระว่ายน้ำค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนนะคะว่าในโรงเรียนมีอะไรบ้างมีเจียวชื่อห้องเรียนหลีทางหอประชุมทูซู่กวนก็คือห้องสมุดเช่าฉังสนามเด็กเล่นแล้วก็โยหยงฉือสระว่ายน้ำจำได้กันนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปค่ะ我们都在食堂里吃饭我们ก็คือพวกเราโตก็คือทุกคนหรือว่าทั้งหมดใจ食堂里จำได้ไหมคะโครงสร้างนี้ใจบวกด้วยสถานที่บวกด้วยหลี่ก็คือแปลว่าในสถานที่นั้นๆ นะคะ食堂ก็คือโรงอาหารค่ะเราทุกคนอยู่ที่โรงอาหารทำอะไรคะ吃饭ก็คือรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ我们都在食堂里吃饭เราเรียนโครงสร้างประโยคนี้มาตลอดเดือนแล้วนะคะเดือนที่แล้วอะค่ะใครจำไม่ได้กลับไปดูกันค่ะเขาบอกว่าพวกเราทุกคนรับประทานอาหารกันในโรงอาหารมาดูประโยคสุดท้ายกันค่ะ我爱我的学校我หมายถึงฉันอ้ายก็คือรักใช่ไหมคะ我的学校โรงเรียนของฉันหัวอ้ายหัวเตาเสียเซี่ยวฉันรักโรงเรียนของฉันจบแล้วค่ะบทเรียนของเราวันนี้สั้นๆง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังเป็นภาษาจีนอีกครั้งนึงนะคะก่อนที่เราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนคำศัพท์แล้วก็บทเรียนกันอีกรอบนึงค่ะจ้าชื่อหัวเตาเสียเซี่ยวหัวเตาเสียเซี่ยว有很多教室还有礼堂图书馆、操场和游泳池。我们都在食堂里吃饭。我爱我的学校。朗读和复习，按ออกเสียงและทบทวน。学校、学校、学校、โรงเรียน。生词、คำศัพท์一教室教室教室ห้องเรียน二礼堂礼堂礼堂หอประชุม三食堂食堂食堂โรงอาหาร四图书馆图书馆图书馆ห้องสมุด五操场操场操场สนามเด็กเล่น六游泳池游泳池游泳池สระว่ายน้ำหน้าที่สองของคำศัพท์ค่ะเป็นคำศัพท์จากบทเรียนนะคะ七这这这นี่หรือว่านี้八是是是คือ九的的的ของ十有有有มี十一很多很多很多มากนะสุดท้ายค่ะ十二还แปลว่ายังคงค่ะ还还十三和和和และ十四โตโตโตทั้งหมด十五吃饭吃饭吃饭กินข้าวเดี๋ยวไปฟังบทเรียนเป็นภาษาจีนอีกรอบนึงนะคะจะฝึกอ่านไปตามเหล่าซื้อด้วยก็ได้ค่ะระหว่างอ่านนะคะลองเช็คความเข้าใจความหมายของแต่ละประโยคดูด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูบทเรียนสักครู่ที่เราซื้อแปลให้ฟังก่อนแล้วค่อยกลับมาย้อนฟังอีกรอบนึงค่ะจ้าชื่อ我的学校我的学校有很多教室还有礼堂图书馆操场和游泳池我们都在食堂里吃饭我爱我的学校。好了，这就是今天的课了。
别忘咱们口号啊！我学习，我聪明，我快乐，耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ感谢大家关注咱们下集再见